Peach นะครับจากช่อง Mr. Purish นะวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปเดินบนถนน Collins Street นะครับผมซึ่งจะเป็นถนนสายแบรนด์เนมนะฮะจะมีช็อปแบรนด์เนมตั้งทั้งเส้นเลยนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันแน่ Tiffany & Co นะครับผม This one is a Tiffany & Co Right, it's about the jewelry something It's so niceถนนตรงข้างตรงนั้นก็จะเป็นซิงค์คอลลินส์เลนนะครับผมก็จะมีช็อปโค้ชอยู่ตรงนั้นนะโอ้ there is a coach New York ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นแคมวิ่งผ่านเลยนะครับผมAnd this store is a Burberry. Shop Burberry นะก็จะเป็นบูติกใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็จะมี2ชั้นนะฮะมีชั้นบนด้วยนะครับแล้วก็มีชั้นล่างนะฮะ วันนี้อากาศดีครับผมไม่ร้อนมากนะฮะลมก็ค่อนข้างจะเย็นสบายนะฮะแต่แดดนี้แรงพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะตึกตรงนี้ก็เป็นทาวน์ฮอลล์เมลเบิร์นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนตั้นนะครับผมตั้งจากคอลลินสตรีทนะครับซึ่งเส้นที่เราจะเดินไปนี่คือเส้นคอลลินนะส่วนเส้นที่ไปทางนู้นก็คือเส้นสวันตันครับผม So this goes things that's one is Collins Street and the left hand side this way this is Swanston Streetผังเมืองที่นี่ก็คือจะเป็นบล็อกๆเลยนะครับผมจะเป็นเส้นตัดกันเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะฮะซึ่งก็จะจำง่ายมากเลยนะครับว่าเราอยู่ถนนตรงนี้ตัดจากตรงนี้นะครับผมเดินง่ายมากเลยฮะนี่ก็ช็อปดิออร์ครับผม This one is Dior the Christian Dior อันนี้ก็จะเป็นวินโดว์นะฮะอันนี้รู้สึกน่าจะเป็นธีมเดียวกับในแฟชั่นโชว์เลยนะครับผมนี่ช็อปดิออร์นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าโรงแรม The Westin Melbourne นะครับผมข้างบนเป็นโรงแรมนะฮะอันนี้มันคือโรงละครนะครับผมน่าจะยังไม่ได้เปิดให้เข้าใช้งานนะฮะเพราะว่าอยู่ในช่วงโควิดนะครับผมน่าจะยังไม่มีละครเลยมาลงตอนนี้นะซึ่งผมยังไม่ได้เคยเข้าไปเหมือนกันนะผมเธียเตอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาทำวอล์กอีกทีนึงนะครับผมเดินต่อกันเลยฮะมันบรังนะครับผมอ๋อ this one is a Balenciaga ย้อนดูหน่อยไหมโอ้ยแสดงว่าเพิ่งเปิดใหม่นะตรงนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยมันบรังนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอ๋อมีทุกอย่างนะกระเป๋านะครับผมนาฬิการู้สึกว่าน่าจะมีปากกาด้วยหรือเปล่าThis one is a Dolce & Gabbana Dolce นะครับผมฝั่งเมื่อกี้นี่จะเป็นของผู้ชายนะครับส่วนนี้จะเป็นของผู้หญิงนะอ๋อมีสองฝั่งนะครับผมMax Mara
มิสมาร่าใหญ่เหมือนกันนะฮะไปต่อเลยครับฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นโบสถ์นะฮะโบเทก้าครับผมนี่คือโบเทก้าก็จะมีกระเป๋านะเสื้อผ้าครับผมThis is Versace Versace นะครับช็อป Versace นะฮะ and Gucci แล้วก็ Gucci นะครับผมต่อคิวนะฮะน่าจะเป็นเพราะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในช็อปด้วยนะครับผมอยู่ในช่วงโควิดนะฮะก็ต้องรอคิวกันไปนะฮะก็จะมีโดนทั้งค่านะครับผมAnd at the front is the Louis Vuitton. ข้างหน้าก็เป็นหลุยส์วิตองนะครับ อันนั้นก็บวชเช่นกันนะฮะ ผสมผสานกับตึกสมัยใหม่นะครับผมกับสมัยเก่าอยู่รวมกันในเมืองนะฮะจริงๆนี่เดินมาแป๊บนึงผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะมันขึ้นเนินครับผมอ่ะไปครับหรือวิทองนะฮะหลุยนี่คือได้อยู่มุมตึกเลยนะครับผมแล้วก็สวยเลยนะตึกสวยเลยครับผมมานี่นะฮะนี่ก็ทางเข้านะครับนี่ก็ด้านข้างนะครับผมมีพรีเซนเตอร์ใส่เสื้อเบอร์เบอรี่ให้ด้วยนะฮะไปต่อเลยครับ Passpari นะครับผมเป็นจิวเวลรี่นะฮะนี่คือ Burgundy ครับผมThis is a Burgundy shop store. มีประตูเข้าสองทางนะครับผมแต่ให้เลือกเข้าได้แค่ทางเดียวนะฮะลองชอมแบรนด์ลองชอมนะฮะ and that Celine อยู่ตรงนี้นะครับผมเบอร์ลี่แล้วก็ช็อปเบอร์ลี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์ซิวลี่อีกแบรนด์นึงนะครับผมที่ไฮเอ็นนะ and that Cartier อยู่ตรงนู้นนะครับผมช็อปคาเทียร์ on Collins Street นะครับไปต่อกันเลยฮะมอนาสแล้วก็มีอ๋อรวมแบรนด์นะครับผมกุชชี่โชพามีในนี้ด้วยนะครับผมนี่คือรวมแบรนด์นะฮะนี่ก็ Harrods ครับผมHarrods in Melbourne นะเอโซฟครับผมชอบใช้เจลแต้มสิวของแบรนด์นี้นะฮะใช้ดีมากครับผมเฟนดีฮะ This is Fendi ไปต่อเลยฮะ
and this Prada แบรนด์ Prada ครับผมพราด้ามีอะไรใหม่บ้างเลยอ๋อนี่ก็จะเป็นกระเป๋าคอลเลกชันใหม่นะครับผมของพราด้านะฮะของคุณผู้หญิงครับผมคุณผู้ชายอยู่ข้างในเนี่ยพราด้า and over there Mulberry Englandแล้วก็มีเซนต์รองอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับผมนู่นเลยฮะเซนต์รองนะฮะคาเทียนะครับเซนต์รองนะครับแล้วก็มาบรีผมโอ้แถมมาไปต่อครับเอมิสปารีสครับผมนี่คือ Hermes นะฮะแอมเมสนี่คือก็ได้หัวมุมเหมือนกันนะครับผมเดนเนสจอร์จิโออาร์มานีครับผมประมาณนี้นะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นโรงแรม The Sofitel นะครับผม This is the Sofitel Hotel Sofitel อยู่ตรงนี้นะครับครับผมบนเส้น Collins ก็จะมีแบรนด์ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีช็อปสโตร์ใหญ่เลยนะอยู่ที่ Charleston นะครับผมซึ่งเป็นห้างใหญ่ของเมลเบิร์นเลยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไป walk ที่นั่นกันนะครับว่าในตัวห้างนั้นมันมีอะไรบ้างนะตึกนี้ก็สวยนะครับผมอันนี้ก็คือข้างในก็จะมีแบบคอฟฟี่นะฮะอันนี้เป็นตึกมิวเซียมซัมติงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าข้างในมันยังไงนะว้าวสวยมากเลยฮะอู้ว้าวสุดเกรดเดี๋ยวเราจะขึ้นแคมกลับกันนะฮะกลับไปตรงที่เรามากันนะฮะแคมก็กำลังมาแล้วนะครับเย้ this is the tram comingเพิ่งสงสัยไปนะฮะว่าช็อปชาแนลอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับจากที่เราเดินกันตอนแรกนะฮะซึ่งตรงนู้นนะครับคือหลุยส์วิตตองนะฮะเดินมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นชาแนลครับผมซึ่งชาแนลจะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ได้อยู่แบบริมถนนคอลลินส์ซะทีเดียวเลยนะครับผมก็เดินเข้ามานิดนึงนะฮะจะอยู่หลังหลุยส์เองนะครับผม and this is chanelBoutique store here, but not on the Collins Street. But you can a little bit walk behind the Louis Vuitton store. I think it's the 1 minute walk. อยู่ไม่ไกลกันนะครับผมThank you.
พาเดินดูช็อปแบรนด์เนมนะที่มีอยู่ในเมลเบิร์นนะครับผมบนถนนคอลลินสตรีทนะก็เป็นคลิปไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่คือก็พาเดินเล่นนะฮะก็ชิวๆกันไปนะครับผมนี่ผมก็มาจบคลิปที่ Starbucks นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะฮะคงจะ enjoy กับคลิปนี้นะครับแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะฮะส่วนครั้งหน้าผมจะทำบล็อกอะไรก็ติดตามชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ Thank you everyone for watching this video but not much to do today justWalking on the Collins Street, looking the brand name shop store. So next time I gonna do. So what I gonna do? But no idea now. Please follow me and thumb up, subscribe for me for today. Thank you so much.